ด่านพาราโลกหมู่บ้านทุ่งชาเป็นด่านแยกเพื่อไปเอาตัวละครเพิ่มนะครับตัวฮวนที่เป็นพริสนะครับจริงๆแล้วมันเป็นม็องแล้วก็ใช้คาถาได้อ่ะก็จบชัปเตอร์ที่5มันจะมีทางแยกก่อนไปชัปเตอร์6ไปที่หมู่บ้านทุ่งชาทีฟิวิลเลจจะอยู่ด้านล่างของฟอร่ามิวทาวน์เข้าไปก็จะได้เจอเนื้อเรื่องแล้วก็ลุยด่านชอนพ่อของฮวนนะครับก็จะเป็นหมอประจำหมู่บ้านเขาก็คอยสอบถามสารทุกข์สุขดิบของชาวบ้านนะดูแลทั้งคนแก่แล้วก็เด็กเล็กในเมืองนะครับโอโต้ซังสโลสโลคิวเกนิเซ่เฮโอชาอิเรเตคิตาเดส่วนฮวนนี่ก็คอยเรียนรู้วิชาแพทย์จากพ่อนะฮะอันนี้ก็มาถามว่าจะพักหรือยังจะได้ต้มชาให้โอ้คินิจ่าได้จบก็โอชาอิเรรุทกิยาเคโตชิเตเฮนกะแต่พ่อก็ยังเป็นห่วงนะว่าฮวนจะเผาตัวเองนะครับซินไปซิซุกิยะมูโคโตโมจังยาชิこれぐらい普通にできるでฮวนก็บอกว่าเขาโตพอแล้วมันก็แค่การต้มชาเองฮ่าฮ่าฮ่า息子が成長して嬉しいわなんか外が騒がしいなแล้วก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นเซเซ助けてくれท่านหมอช่วยเราด้วยมีมอนสเตอร์บุกเข้ามาโจมตีผู้คนในหมู่บ้านทุกคนกำลังบาดเจ็บก็เจ้าพวกตัวชั่วร้ายเหมือนเดิมอีสัตว์อะไรกันเนี่ยตายแล้วย่าจังว่าคักระทีตัวฉันว่ามินน่าว診療所に連れてくるหมอช่อนะครับบอกว่าเหตุการณ์กำลังไม่ดีแล้วให้ฮวนรีบไปหลบนะครับแล้วก็พาทุกคนเข้าไปที่คลินิกมินน่าこっちや無事なもんは協力してทางนี้ทุกคนทันวันเลยโอ้ตัวฉันว่าคักระทีって言うだけどแต่ว่าฮวนคิดว่าเขาโตพอแล้วนะพ่อบอกให้ไปซ่อนแต่ว่าเขาคิดว่าเขาทำอะไรได้ดีกว่านั้นไม่นะแล้วก็กลุ่มของตัวเราก็มาพอดีนะครับเอเลียมังกรศักดิ์สิทธิ์ตอนนี้ชาวบ้านทุกคนก็ไปหนีไปอยู่หน้าคลินิกกันหมดแล้วมินน่าคิวสึกกะริโมจิยะอะโตเดะเซตไตนาโอชิเตะระคารานะหมอชอนก็บอกว่าเดี๋ยวจะพาทุกคนผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปให้ได้อีโยเฮะกะอะบาเรเตะอิรุようですねこうしてはいられませんพวกเราไม่สามารถที่จะปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้ได้เราจะช่วยหมู่บ้านนี้มาก็ลุยเอาตัวลงได้7ตัวนะด่านนี้皆さんは逃げありがとうございます何人か逃げ遅れて最善を尽くしますできるだけ多くの方を守りましょう助けてくださったらお礼を差し上げますどうか村のみんなをお願いしますโอเคตัวละครลงได้7ตัวแต่ว่าเรามีในทีมทั้งหมด10คนตอนนี้ก็ต้องเลือกเอาบางตัวเก็บออกไปตัวเวทที่ไปแหละดีแล้วตัวนี้เอาออกแล้วก็ลุงพักก่อนนะเอาเซรีนกับเซริก้าไปเพราะว่าเซรีนใส่แหวนแห่งเอ็มเบมของเซริก้าอยู่แล้วก็ลุยที่ใส่แหวนของซีกรูดอยู่อยากจะเอาเปกัสซัสลงอีกตัวหนึ่งธนูด่านนี้ไม่น่าจะได้ใช้เอาเปกัสซัสลงก็ได้โอเค
เอมันสลับที่กันได้ไหมเนาะไม่เป็นไรตรงนี้ได้นะ診療所まで運べへん怪我人がいっぱいおる一人では治療しきれへんな。หมอชอนก็พยายามปลอบชาวบ้านนะว่าอย่าออกไปจากพื้นที่ตรงนี้นะแล้วก็เดี๋ยวเขาจะดูแลเองแล้วฮวนก็มาอาสาตัวช่วยด้วยนะครับจ้านั่นเด็กตัวยาคักเรื่องที่ยูตานุนีบอกให้หนีทำไมไม่หนีทุกคนที่อยู่ในนี้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 ทุกคนฮวนก็บอกว่าพ่ออุตส่าห์สอนเขาเป็นหมอแล้วเขาเป็นลูกพ่อก็ต้องช่วยนะไปโอเคก็รู้สึกว่าทีมเราจะไปคุยกับฮวนได้นะเงื่อนไขเอาชนะทั้งหมดนะครับหรือว่าถ้าจะแพ้ก็คือเอเรียตายจริงๆปล่อยเอเรียตายมันจะแพ้แล้วก็ได้ EXP นะเป็นฟาร์มก็ได้จัดการไอ้ขวานนี้ก่อนมันดาบไปไม่ถึงฮะชินริวซามะโนะทาเมนิเอาเวทยิงไปก่อนอามะคุมิรุนะโยเรียบร้อยครับแล้วก็แทงหลุยขึ้นไปล่อไว้ก่อนล่อเป้าเจกัสัตต้องระวังธนูเราจะฉีกมาตรงนี้แล้วกันไม่มีศัตรูตีโดนแล้วก็เอาเอเรียไปค้ำไว้ตรงนี้เพราะว่าชนะขวานได้แล้วก็เก็บของจากหมู่บ้านด้วยお役に立つかどうかわからへんけど。ได้น้ำยาเพิ่มพลังป้องกันแล้วก็ตัวเจ้าหญิงเซรีเอาไว้ทางนี้แล้วไว้ทางนี้แล้วกันเจ้าชายอันเฟดจริงๆเอาไปล่อตัวดาบได้นะหาดาบเพราะว่าหอกชนะดาบลิวの森人としてแล้วก็ตัวพีทนี่เชนการ์ดไว้ธนูยิงหลุยไม่เข้านะเพราะว่าเด็บหนาเอ้ามาไปข้างบนเถอะทหารขวานมาแล้วไม่โดนหรอกเพราะว่าขวานแพ้ดาบยังไงล่ะหมอชอนฮิวให้ชาวบ้านได้ด้วยโอเคเทิร์นเราเก็บตัวธนูนี้ก่อนยังไงดีโอ้โอ้โอ้ไม่เทนไม่เอ็นเกตแอทธรรมดาพอเดี๋ยวตายโอ้ตายอยู่ดีอยากให้ตัวอื่นได้ EXP แต่ว่ามันเป็นธนูงั้นเอามองเข้าไปต่อยก่อนได้ด้วยแหละ Attack Break 4x2 โอ้มองนี่ปลดธนูได้ฮะธนูหล่นไปแล้วโอ้มาถึงฮะเวทไฟยกตาแล้วก็ใช้หลุยเดินเข้าไปลากสิตัวออกมาเอาแค่ตัวเดียวแล้วกันตัวเวทยิงหลุยเข้า
แล้วก็อันเฟดมาจัดการม้าดาบข้างบนเอาเอเรียเก็บตัวขวานก่อน Liberation เรียบร้อยส่วนตัวเวทข้างบนใช้เปกาซัสได้เพราะว่าเปกาซัสชนะทางเวทหอกเบาโดนเวทมาหกแฮะโหยแล้วก็เฟลีนี่ถ้าเดินมาตรงนี้โดนไหมเนี่ยโดนม้าแฮะข้างล่างก็ไม่ได้ตรงนี้แล้วกันหลุยเลเวลอัพเอ้ยได้เดียบด้วยสเตนด้วยเลือดด้วยโอเคตัวเวทมาแล้วเอเรียตามมาก่อนแล้วก็เพกาซัสมาโคเอข้างบนไม่มีศัตรูแล้วเหลือทางขวาอย่างเดียวเซอันเฟดปลดอาวุธของตัวดาบได้เพราะว่าหอกชนะดาบมุมนี้ละกันโอ้มีไรเดอร์เบนด้วยหอกปรับฮะอย่าให้เหลือโอ้กระตักไก่ตัวเวทถ้าใช้เซรีนยิงเวทไฟจะตายไหมตายนะโอเคเวสลีนโหดกว่าอยู่แล้วได้บอล EXP ด้วยแม็กแล้วด้วยล่ะแล้วก็เอาตัวเวสอีกตัวหนึ่งแคลนจัดการตัวนี้เลยแล้วกันอัพได้สปีดได้เมจิกได้เลือดโอเครักด้วยแล้วก็เอาหลุยเข้าไปตีม้าดาบตรงนู้นโอ้จะโดนเวทเล่นงานแฮะแต่ไม่เป็นไรน่าจะต้องเอ็นเกจเลยถ้าเมทโต้กลับเท่าไหร่เนี่ยโอ้14เนี่ยไม่คุ้มต้องเอ็นเกจไปเลยรวมล่างเอ็มเบรมเอ็นเกจแล้วก็ใช้โอเวอร์ไรด์ใช้หอกไรเดอร์เบนดาเมจ46僕が打ちますแล้วก็เดินถอยกลับมาก่อนตัวเวทมันต้องยิงแน่ดึงมันตามมาแล้วเดี๋ยวตัวแฟรมนี่รอตามไปฮิลตาหน้าเอ๊ะเดี๋ยวนะถ้าเราใช้คาถาเวทนี่แหละเวทน้ำแข็งกั้นไว้ได้ไหมHa ha ha.
ัตรูเดินไม่ถึงแล้วเอเรียเดินช้าสุดเลยแล้วก็โคเอมาถ้าใช้เซรียิงใส่ธนูน่าจะตายนะโอ้แต่โดนสวนกลับงั้นก็เอ็นเกจไปเราใช้เวทเซราฟิมโอเคทีเดียวตายก็ไปตีตัวเวทให้ตายไม่งั้นมันจะทำดาเมจเราหลุยอิงนาโอ้สิคามิดูคามอริทามัยโอเคแล้วก็เข้าไปดึงศัตรูมาอีกฮิวให้โคเอะเก็บเอฟพีให้แฟมด้วยแล้วก็เอาแคลนเดินตามมากับแอนเฟรดให้หลุยไปแทงเอาเราต้องเอาเอเรียไปคุยกับกวนใช่ไหมโอเคมีตัวธนูเป็นบอสแต่ยังไม่เดินมาหรอกม้าหอกเดินไม่ถึงเนี่ยอะอันเฟธถึงอยู่งั้นเอาหลุยมาประกบขวานตัวนี้ไว้แล้วก็เซรีมาเก็บของที่หมู่บ้านอันเฟธเก็บอีพีบ้างอีกซ้อเรียบร้อยคิมิเคยเอกสารนี่คุยไม่ได้อ๋อต้องใช้เอเรียคุยเอเรียเข้าไปคุยกับฮวนこの場所は危ないです早く逃げてくださいตรงนี้ไม่ปลอดภัยหนีไปซะ自分は医者の息子や怪我してる人たちを助けるまで逃げられへん。ฉันทำไม่ได้ฉันเป็นลูกชายของหมอท้องถิ่นประจำที่ตรงนี้หมอท้องถิ่นก็อยากจะช่วยเหลือคนเจ็บ医者の เอเรียประทับใจที่ควรมีจิตใจที่ดีまだ幼いのに分かりました。แล้วก็นี่ไงชวนเข้ากองทัพแล้ว共に協力してくれるんか。ありがとう。自分の名前はちゃん。よろしゅう頼みます。
อ่ะได้หวนเข้ากลุ่มทนาอิโกกะเดี๋ยวเก็บตัวขวานนี่ก่อนเอาเซรีนมาเอาของวิสิตชิราเซเตคุเรเตโอคินิあのこれを使ってください。ชาวบ้านให้อะไรมา私が持ってても使いこなせへんから軍人さんに役立ててもらえたら嬉しいわ。ได้ energy drop เหลือตัวขวานนี่แฮะเดี๋ยวเอาหลุยไปล่อไว้ก่อนโต๊หอกสู้ขวานซะแล้วโดนเบรกแน่เลยไม่โดนแล้วก็เอาแฟรมมาเชนการ์ดไว้ให้มาแล้วบอสแต่ว่ายิงไม่โดนนะนี่ไม่โดนมีนักไทยโดนอ่ะอันเฟดได้ EP เพิ่มสเตนลักด้วยเหลือแค่บอสตัวเดียวแล้วก็เอาหลุยเข้าไปตรวจก่อนเข้าพงหญ้าดีกว่าโอเคทีนี้ก็เก็บนะฮะอ๋อต้องเดินตรงนี้ก่อนอยากให้แคนได้ EXP ไปเวทไฟสุดยอดบาเกมอนก็ทั้งหมดโอเคช่วยหมู่บ้านนี้ได้แล้วชาวบ้านก็มาขอบคุณมินาซังก็ปุ๊บเต้本当に良かったです私もこれはお礼ですほんまにありがとうございましたได้รับคัมภีร์เสิร์ช Pure Water จบด่านMVP เป็นแคลน